วิธีการจัดหาสินค้าหากว่าสินค้าไม่มีอยู่ใน CJ Drop Shipping ให้กดเข้ามาที่ My CJ จากนั้นกดในแท็บ Sourcing จากนั้นให้ท่านกดที่ Post Sourcing Request ด้านบนจะมีตัวเลือกอยู่2ตัวเลือก Store Accepted Product คือการจัดหาสินค้าให้เหมือนกับสินค้าที่มีอยู่ในร้านค้าของท่านท่านสามารถเลือกชื่อร้านค้าของท่านได้จากนั้นกด Sync สินค้าทั้งหมดในร้านจะโชว์จากนั้นให้เลือกสินค้าที่ต้องการจัดหากด Submit กด Confirm ตัวเลือกที่2 Individual Product เป็นการจัดหาสินค้าจากเว็บไซต์อื่นๆอย่างเช่นถ้าท่านเจอสินค้าใน AliExpress และต้องการเอามาขายให้ Copy ชื่อของสินค้าราคาของสินค้าประเทศปลายทางการจัดส่ง Copy URL ของสินค้าเพิ่มรูปภาพของสินค้าเพิ่มคำบรรยายจากนั้นให้กด Submit Confirm เมื่อเพิ่มการจัดหาเรียบร้อยแล้วท่านสามารถเข้ามาดูสถานะได้ Pending คือกำลังส่งข้อมูลไปยัง CJ เพื่อจัดหาสินค้า Sourcing Fail ไม่สามารถจัดหาสินค้าให้ท่านได้ Processing กำลังดำเนินการจัดหาสินค้า Sourcing Success สามารถจัดหาสินค้าให้ท่านได้ทั้งนี้ท่านสามารถจัดหาสินค้าโดยใช้ Chrome Extension เพื่อความสะดวกในการเพิ่มสินค้าที่ต้องการจัดหาจากหน้าเว็บไซต์AliExpress Taobao 1688ได้โดยตรงโดยการเข้าไปที่ Chrome Extension แล้วพิมพ์ว่า CJ Dropshipping กดเพิ่ม Extension ใน Chrome กด Add Extension จากนั้นให้กดเข้าไปที่ Chrome Extension ด้านบนกรอก Username และ Password กด Login เมื่อ Login เรียบร้อยจะสังเกตว่ามี Chrome Extension อยู่ด้านข้างให้กดเข้าไปที่ Post Sourcing Request to CJ กด Confirmในหน้านี้ท่านยังสามารถกดเพิ่มสินค้าเข้าไปยังตะกร้าของ CJ Dropshipping ได้กดกลับเข้าไปดูที่ Sourcing จะสังเกตว่าสินค้าก็จะเข้ามาสู่ในหน้า Sourcing ทันที